Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับประธานาธิบดีแห่งพันธ์แลนด์ออกมาร้องขอความช่วยเหลือจาก UN คาดมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย300คนประธานาธิบดีอับดุลรหมานมูฮัมหมัดแห่งพันธ์แลนด์ออกมาร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของสหประชาชาติจากเหตุพายุไซโคลนถล่มในรัฐปกครองตนเองพันธ์แลนด์แห่งสาธารณรัฐโซมาเลียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ซึ่งถูกพายุไซโคลนพัดถล่มจนเสียหายอย่างหนักคือเขตพันธ์แลนด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรัฐบาลต้องประกาศภาวะฉุกเฉินและร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติปศุสัตว์นับหมื่นตัวล้มตายบ้านเรือหลายร้อยหลังพังทลายและแม้พายุจะอ่อนกำลังลงแต่ภาวะฝนตกหนักยังดำเนินต่อไปนายอับดุลรหมานอะห์มัดรัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่140คนและคาดว่าจะเพิ่มเป็นอย่างน้อย300คนเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนสำหรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ราว60ตันไม่สามารถไปถึงพื้นที่ประสบภัยได้เนื่องจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากพายุไซโครนรุนแรงมากจนทำให้ถนนสายต่างๆเต็มไปด้วยโคลนตมรัฐบาลโซมาเลียอนุมัติเงินช่วยเหลือฉุกเฉินแล้ว1ล้านดอลลาร์นายกรัฐมนตรีอับดีฟาริชชิรดูนกล่าวแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยทุกคนพร้อมประกาศระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา14นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์